าละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูรีวิวชุดใหม่ระดับตำนานซึ่งน่าจะเป็นชุดที่แพงส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้นะครับนี่เบ่งพลังเรียกชุดเกาะกะโหลกออกมาแล้วก็งอกสแตนออกมาจากกระดูกสันหลังเบ่งพลังอีกทีนึงเสก UMP ออกมาแล้วก็เควี้ยงระเบิดใส่หน้าไป1ทีโอ้โหเปิดตัวได้แบบว่าเท่ฝุดๆไปเลยเต็มสุดกำลังบูย่าเต็มสุดหรือเข็มสุด GM เอาให้แน่สำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่เราสามารถเลือกเปลี่ยนสีชิ้นส่วนต่างๆได้แบบอิสระเลยนะครับโดย1เซตเนี่ยมี6ชิ้นเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้4สีนะและแต่ละสีก็จะอิงกับแรงของตัวเราด้วยนะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นสีเริ่มต้นใครๆก็ใส่ได้ส่วนสีต่อไปเป็นเขียวหรือฟ้าเนี่ยแหละต้องมีแรงแพลตินัมนะฮะและสีต่อไปเป็นสีม่วงก็ต้องมีแรงไดมอนด์ครับส่วนสีสุดท้ายเป็นสีแดงซึ่งต้องใช้แรงฮีโรอีกเลยนะฮะและนอกจากการเปลี่ยนสีชุดได้แบบอิสระเนี่ยก็ยังมีท่าทางพิเศษด้วยนะครับนี่ท่านี้เลยท่าเต้นบีบอยเบรกแดนนะโอ้เท่มากนะครับท่านี้มันพิเศษตรงที่เวลาเราอยู่หน้าล็อบบี้กับเพื่อนๆน่ะถ้าเรากดเต้นปุ๊บเพื่อนๆทุกคนก็จะเต้นตามเราหมดเลยนะครับและถ้าเกิดเราเอาไปกดเต้นในโซนฟรีสไตล์เนี่ยคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยก็สามารถกดจอยร่วมเต้นกับเราได้นะถ้าเต้นเป็นหมู่คณะนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับส่วนท่าที่2เป็นท่าเตะต่อยลูกบอลทะลุมิตินะฮะพอเตะเสร็จก็จะเบ่งพลังกลางปีกเรียกสแตนออกมาโชว์ตัวด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นแอนิเมชันปรากฏตัวนะครับมาก็จะบินโฉบมาแล้วก็ปล่อยสแตนงัดหน้าคนดูไป1ทีท่าเนี้ยจะมีผลเวลาเรากดเข้าร่วมทีมนี่คือจะเห็นเด่นชัดเลยนะโดยเฉพาะถ้าคนในทีมมีครบ4สีแล้วเชิญมาพร้อมกันเนี่ยบอกเลยโคตรอลังการเลยนะฮะและอันสุดท้ายก็เป็นเอฟเฟกต์วงกลมที่เท้าของเราซึ่งจะโชว์เฉพาะเวลาอยู่หน้าล็อบบี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับมาในรูปแบบของกาชา5เหรียญเราจะต้องเปิดให้เจอ5โทเค็นเพื่อเอาไปแลกชุดตำนานบูย่านะฮะซึ่งผมก็ได้ทำการสุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุ่มแล้วก็ย่อยแล้วก็สุ่มแล้วก็ย่อยแล้วก็สอยแล้วก็ยุ่มกว่าจะครบ5เหรียญเนี่ยก็โดนไปทั้งหมด 3,000 เพชรพอดิบพอดีเลยนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ800บาทนะครับลืมบอกมีไอวอลไลน์ใหม่ด้วยนะนี่นะครับชุดใหม่เสื้อผ้าหน้าผมก็ประมาณนี้ตรงเสื้อเนี่ยเราสามารถกดซ่อนเป๋าได้ด้วยนะฮะและเอฟเฟกต์กะโหลกด้านหลังเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราสลับอาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ในเกมให้ดูแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะส่วนเรื่องสีชุดก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถปรับแต่งได้อิสระเลยอยากจะใส่เป็นแบบ6ชิ้น4สีเป็นชุด RGB ไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะฮะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดใหม่บูย่าเดย์ราชากะโหลกไอตัวชุดเนี่ยผมค่อนข้างจะเฉยๆนะเพราะว่าใส่ได้2วันเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วนะครับที่ถูกใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นท่าเต้นมากกว่าท่านี้เลยเบรกแดนซ์เพราะว่าน่าจะได้เอามากดเต้นอีกหลายคลิปนะฮะแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งเป็นท่าเลี้ยงลูกบอลนะอันนี้ได้มาจากกิจกรรมเติมเงินในเกมนะฮะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูในเกมกันว่าเอาไปใส่เล่นจริงนี่มันจะฟุ้งฟิ้งอลังขนาดไหนพร้อมแล้วก็กดไลค์ก่อนกดไลค์ทีนึงก่อนนะถ้าไม่กดเดี๋ยวไม่พาไปเล่น อ่ะกดกันยังครับถ้าเกิดว่ากดไลค์แล้วก็ไปชมกันเลยครับก็สำหรับวันนี้นอกจากที่จะได้ดูชุดใหม่บูย่าราชากะโหลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาสกินรถ Bigfoot คันใหม่ด้วยนะครับเป็นสกินที่ GM เขาแจกฟรีช่วงนี้นะใครยังไม่ได้ก็รีบไปกดรับเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปตามหาสกินรถกันเดี๋ยวขอเคลียร์คนก่อนเคลียร์ไม่ลงคงต้องเลีย
ลงกันที่มุมเดิมสมัยประมาณ3ปีที่แล้วจังวันนี้ลงมาหยิบแม็ก7ก่อนเลย1บอกตรงนี้คลองสวงหุ้ยยืนนิ่งเลยนะเรามานี่ดิพี่โดเหรอพี่โดไม่กลัวหรอกกลัวปืนชอบจริงยิงคนมือเปล่าเนี่ยวิ่งข้างหน้ามีวิ่งไปแอบหนึ่งเราต้องรีบตามไปเซไฮจ้าเออุ้ยมีปืนก็ไม่บอกตกใจหมดดีนะไม่โดนสวนเข้าหัวมีหัวลั่นอ่ะจังหวะต้นเกมแบบนี้มีอาวุธแล้วต้องรีบวิ่งรีบวิ่งใส่เดียวก่อนที่เขาจะหยิบปืนได้ไปโดดใหม่ให้หมดนะเพื่อนๆยังไม่โดดใหม่สิเดี๋ยวเพื่อนเขาต้องชุบขึ้นมาน่าจะมีตี้เขาแยกไปลงที่อื่นตรงจุดเนี้ยเมื่อก่อนผมชอบลงมากเลยนะตอนเริ่มเล่นฟรีไฟร์แรกๆอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงไงเราฟาร์มตรงโกดังเมื่อกี้เสร็จก็มาฟาร์มตรงเต็นท์และก็สามารถยิงลงไปข้างล่างได้เลยนุ่นเอ้าแล้วผมจะนอนทำไมเนี่ยจากวันนี้สับยิงล่วงหนึ่งรีบซ้ำก่อนเนี่ยมันจะอยู่มุมสูงแบบนี้นะครับพอวิ่งเลยเต็นท์มาปุ๊บเราก็สับยิงคนจากมุมข้างบนได้เลยผมเลยชอบไงมันต่อเนื่องดีแล้วไข่แว่นรถโบกหน่อยดิเอาปืนโบกจอดก่อนครับน้อนแหมให้ความร่วมมือดีมากเอาแล้วใครมากั้นอะไรตรงนี้เนี่ยจะขึ้นมาหล่อยซะหน่อยไม่ขึ้นก็ได้ลงมาหล่อยก็ได้เกือบฟัมยิงกันใหญ่เลยนะขอเล่นด้วยคนได้ไหมเอาหมดแล้วเหรอกำลังมันเลยน้อนๆยิงกันหมดอุ้ยอุ้ยไอ้นะมีเพื่อนเหรอไม่รู้เรื่องนึกว่าเขาเก็บของไม่ได้มองที่ไหนได้สวนเกือบไงแล้วไข่เขามาย่อเลยว่าไงน้อนโอ้แต่งตัวซะเต็มยศเลยนะแอนดรูเขาไปย่ออะไรเนี่ยมาจากไหนยังงงอยู่แล้วไม่ยิงด้วยนะเดินเข้าประตูมางี้ย่อใหญ่เลยอุ้ย UMP แหมมาอีกแล้วเอ้ยอย่าถือเคียวแล้วหันมาทางนี้นะใจคอไม่ค่อยดีฉับเดียวหัวล่วงอ่ะนอนน่ารักมากมาย่อเสร็จไปฟาร์มของแล้วก็หายไปเดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม 54% ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง 45% เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะเดี๋ยวไปดูศพบนบ้านก่อนเมื่อกี้ยิงล่วงไว้แต่เก็บไม่ได้ติดไอวอร์ช่วงชุลมุนต้องรอเคลียร์เสร็จก่อนค่อยกลับมาอีกรอบมีเสียงผู้ใดมาแอบฟาร์มเนียนเลยนะเราแปะหัวไปหนึ่งปึ๊บแม่ไอวอร์ตัดให้ไปคุยกันระบูดก่อนเอาใหม่ระบูดลูกสองลาก่อย โดเรมอนทำไมไม่ใช้กระเป๋าวิเศษล่ะของมีตั้งเยอะตั้งแยะอาจจะหยิบไม่ทันนะจากโดเรมอนกลายเป็นโดเรมองเลยมาดูชุดกันดีกว่าหลังจากยึดเมืองสำเร็จดูมันกลางถนนเนี่ยแหละหัวจะลั่นไหมเนี่ยดูไปก็ลุ้นไปว่าหัวจะแตกเมื่อไหร่และนี่ก็คือชุดใหม่บูย่าราชากะโหลกก็ดูแบบทะมัดทะแมงดีนะถ้าเกิดเราใส่เต็มชุดเนี่ยมันก็เท่ดีอะไม่รู้คุณผู้ชมชอบสีไหนกันบ้างนะแต่ส่วนตัวผมมาชอบสีเหลืองนะครับมันเป็นสีที่เด่นที่สุดแล้วในบรรดา4สีส่วนเอฟเฟคพิเศษของชุดนี้ก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนปืนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆนะคือเปลี่ยนปืนแค่ครั้งเดียวแบบนี้นะครับนี่เห็นป่ะก็จะมีไอ้ปีศาจกะโหลกโผล่ขึ้นมาเกาะไหล่เราแป๊บนึงแล้วก็หายไปนะนี่จะโผล่ขึ้นมาทุกครั้งที่เราเปลี่ยนอาวุธที่ถืออยู่นะครับเนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่แค่สับปืนแล้วก็มีเอฟเฟกต์โผล่ขึ้นมากลางหลังแบบนี้นะครับส่วนท่าเต้นก็อลังการไม่แพ้ชุดนี้เลย
เดี๋ยวผมโชว์เต้นกลางถนนให้ดูนั่นแหละนี่ว้าเบรกแดนซ์เต้นรัวเลยนะโคตรสุดประยุทธ์ยังกดไลค์อ่ะอันนี้ท่าแรกส่วนอีกท่านึงก็เป็นเตะบอลทะลุมิติท่านี้นะฮะอตตตตตโคตรเท่และท่าสุดท้ายก็ได้มาจากเติมเงินนะฮะนี่เรียกลูกบอลมาดอกลอดวางขาหมุนใส่นิ้วกอดอกยืนแอคไป1ทีแต่ละท่านี่คือกินกันไม่ลงจริงๆก็เอาตามกำลังทรัพย์ที่มีละกันนะถ้าใครไหวส่วนใครไม่ไหวเนี่ยดูรีวิวอย่างเดียวก็พอนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์เยอะๆจะได้เกลือบ่อยๆมาลุยกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเรายังเหลืออีกภารกิจหนึ่งก็คือการไปตามหาโอ้เสียงรถทำไมท่อมันลั่นอย่างนี้ฮะเนี่ยอีกภารกิจหนึ่งก็คือการไปตามหารถบิ๊กฟุตนะครับเพราะว่าผมกดรับสกินใหม่มาแล้วคันนี้บอกเลยว่าเท่ไม่แพ้ชุดแน่นอนแม่แต่ว่ามันอืดจริงๆนะเนี่ยขับขึ้นเนินดังแต่ท่อล้อไม่ไปไหมฮะเงิน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 เสียงนี้ได้ใจจริงๆเดี๋ยวเราต้องตามแสงแอร์ดรอปไปนะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยเช็คขอบวงตรงนู้นมีคันหนึ่งไกลมากสีเหลืองด้วยถ้าสีเหลืองเนี่ยไม่ลดก็ของวิ่งมีคนยิงขวามือปล่อยไปก่อนนี่ไงใช่ด้วยเจอแววโดดเลยจ้านี่เป็นไงบอกแล้วว่าโคตรเท่นึกว่ารถทรานสฟอร์เมอร์เมื่อกี้ผู้ใดมันยิงมาจากทิศนี้เดี๋ยวขับไปเคลียร์ก่อนบังอาจยิงคนตามหาบิ๊กฟุตนี่ไงกำลังยิงกันอยู่ยืน ถึงก็ลอยรีบซ้ำก่อนยิงอะไรกันน้อนรอพี่แป๊บเดี๋ยวขับขึ้นไปชนโอ้เดี๋ยวยิงคนไม่ว่าแต่อย่ายิงรถมันหายากรู้ไหมบิ๊กฟุตอ่ะแม่เวลาไหลลงเนินนี่ต้องรอรอบนะกว่าจะเหยียบพอเหยียบเสร็จแล้วก็เหยียบแปะไป1จึก1จึกมันเป็นยังไง1จึกก็เป็นแบบเมื่อกี้ไงดังจึกโชคดีที่เหยียบครั้งเดียวตายนะเพราะว่าบางทีอ่ะเหยียบ2ครั้งถึงจะตายข้างหน้ามีคนชุบกันไปต่อเลยฮะจังหวะนี้อุ๊ยเยอะนะเนี่ยใครชนอะไรกันเดี๋ยวพี่เคลียร์เองเอ้าทำไมไม่ได้เหยียบตั้ง600จะล้าซะหน่อยเจ้าบังอาจแย่งข้าอย่างนั้นหรือข้าอุตส่าห์จะแย่งเจ้ายืนทำอะไรโดนล้อหลังดึงหัวไงงงเดี๋ยวจังหวะนี้บิ๊กฟุตดึงหัวแอบทำไมวิ่งไปโดนหลบเข้าไปในต้นไม้ไอ้นี่มันมีวิชาแน่วันนี้ขอเหยียบซักช่องฉ่ำฉกตียูเทิร์นกลับมาอีกรอบนึงมีออกมาเก็บของไอ้นี่เก็บของเหรอไม่โดนเฉียดฉิวเอาใหม่วนอีกรอบมันต้องโดนสักล้อล่ะรอบนี้เราไม่ล้อถ่ายเต็มหน้าแล้วใครวิ่งไม่โดนลงมาลูดก็ได้เอาเลยตายด้วยบิ๊กฟุตไม่ชอบใช่ไหมชอบโดน UMP ไม่เป็นไรสวยคือกันสะใจมากเวลาเอาบิ๊กฟุตชนคนได้วิ่งข้างหลังมีคนหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวเลยตบไฟเลี้ยวขวายูเทิร์นกลับมาด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิงอะไรอุ้ยรถติดอุ้ยสวยแล้วเอาออกไม่ได้เดี๋ยวขอเล็งก่อนมันติดอะไรมันน่าจะติดใบไม้หรือเปล่าอย่าเพิ่งติดเลยรถมันหายากเอาใหม่โอเคยังได้อยู่ยังไปไหวและดูท่อข้างหลังนะซีซูบาคุณผู้ชมโอ้ยังเอาไปครับจังหวะนี้ขับลงเนินด้วยความเร็วประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสโลเล็กน้อยบิดเต็มข้อล้อเต็มขั้นแรงแต่ท่อล้อไม่ไปซ้าย1คนครับจังหวะนี้และข้างหน้าฮะมีไอวอร์ไปเลยครับเอาเลยเอาเลย
2ดอกและก้อนหินดีเด้ยากกินลุงตู่อีหยังอยากกินลุงตู่หรือเปล่ากินใครไม่กินไปกินตัวหนังเหนียวซะด้วยนะมีขวาตัวนึงนะไอตัวนี้มันอยู่บนป้อมเดี๋ยวขอยูเทิร์นก่อนตบไฟเลี้ยวเลยจังหวะนี้เราต้องอ้อมไปดักไว้อย่าให้เข้าวงวงมันบีบมาทางขวาเราต้องวิ่งเลาะซ้ายยังไงครับลงไหมแม่เหมือนจะวิ่งขึ้นไปบนป้อมอีกรอบดูทรงแล้วน่าจะชนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรอในวงเดี๋ยววิ่งเข้ามาโดนแน่และใครเขาลงไปเล่นอะไรในน้ำอ่ะอากาศมันร้อนหรือเปล่าอยู่บนบกไม่ชอบอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยเล่นซับพังเลยโธ่แล้วมันหาไม่ได้แล้วนะเฮ้ยผู้ไหนวะมาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งไปคุยกันระบูดไฟอินเดอะโฮเอาเจ็บนะน่ะ147ลุยเลยรออะไรอ่ะใจเย็นวัยรุ่นทีละคนได้ไหมสวัสดีครับวัยรุ่นเกือบสิ้นชื่อซะแล้วราชากะโหลกอุ๊ยน้อนๆกดไลค์ให้เต็มเลย Thank you นะครับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นแคมป์เขื่อนอุ๊ยใครเคาะอะไรมา3คนสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นไอ้แก๊งที่อยู่บนป้อมแน่เลยวิ่งเข้ามาช้าแบบนี้อู้ๆดูๆๆปืนโผล่ตัวอะไรวะแน่เนียนนะเราขอสับตัวนี้ก่อนโพลาตี้ด้วยนะเอาไงเพื่อนน่าสงสารเขานะครับเต้นไว้อะไรให้1ทีลันทดชีวิตจริงๆต้องมาไต่ขอบกำแพงเล่นไปตรงนั้นได้ยังไงยังงงอยู่เนี่ยเอาล่ะตอนนี้คนสุดท้ายแล้วนะครับอีกแค่คนเดียวเราก็จะได้บูย่าจากชุดบูย่าราชากะโหลกอุ๊ยนุ่นเจอแววว่ายน้ำเล่นอยู่อาจจะลงไปหาอะไรกินในน้ำขอเต้นส่งท้ายก่อนนะถ้าเต้นเยอะวันนี้กดกันมืองีกอะ ว่ายให้เต็มที่นะน้อนเย็นดีไหมล่ะข้างล่างเฮ้ยอะไรเล่นอะไรอ๋อแน่มีเครื่องระเบิดขึ้นมาด้วยจัดให้จะเล่นศึกดวลระเบิดใช่ไหมพี่ก็มีเหมือนกันอ่ะเอาไปกิน Find the hole โดนนิ่มๆเลยคิดว่าจะพ้นใช่ไหมเอาไประเบิดอยากคุยด้วย น่าสงสารเขานะครับนอกจากจะตายด้วยระเบิดแล้วศพก็ยังจมน้ำอีกต่างหากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดบูย่าราชากะโหลกชุดในตำนานที่มีถึง4สีด้วยกันคุณผู้ชมชอบสีไหนกันบ้างเม้นคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูงบประมาณด้วยนะว่าเงินพอเหลือที่จะสุ่มชุดมาใส่หรือเปล่าถ้าเกิดงบไม่พอเนี่ยก็ไม่แนะนำให้สุ่มนะครับเก็บเงินไว้ซื้อข้าวซื้อขนมกินเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านะครับ